เซียเนี่ยมันเป็นเกมตัดเชือกธรรมดาเราจะชิงกับมาเลเซียในรอบชิงมันก็เป็นความรู้สึกว่าเหมือนกับแมตช์ชิงพ่อตะก้อไทยกับมาเลเซียแต่ละวันที่เราทำการแข่งขันกลับไปเนี่ยเราจะมีการหาข้อมูลพูดคุยกันในกีฬาว่าในแต่ละวันที่ผ่านมาเกมเป็นไงบ้างนักกีฬาแต่ละคนก็สัญญาว่ารับรองว่าจะเล่นให้ดีขึ้นเรื่อยๆทุกแมตช์โดยเฉพาะแมตช์วันนี้และวันนี้ในกีฬาทุกคนที่กำลังทำหน้าที่ก็สามารถเล่นได้ดีกว่า3แมตช์แรกเพราะว่า3แมตช์แรกที่ผ่านมาเนี่ยเราเหมือนกับว่าเราได้เล่นวันละครั้งแล้วก็ก่อนหน้านั้น1สัปดาห์เราก็ไม่ได้เล่นเต็มที่เราก็ไม่ได้ซ้อมเต็มที่เพราะมันไม่มีสนามนะครับในวันนี้ก็ขอบคุณนักกีฬาขอบคุณผู้จัดการทีมพี่ธวัชวิโรจน์ที่พยายามกระตุ้นพยายามดูแลนักกีฬาอย่างดีเพื่อจะให้นักกีฬามีร่างกายที่สมบูรณ์นะครับจนถึงแมตช์รอบรองชนะเลยครับเราก็ยังเหลืออีกหนึ่งแมตช์ที่ได้กับเกาหลีหรืออินโดนีเซียในวันที่28ถึงสมมุติเจอเกาหลีรอบชิงถ้าเจอเกาหลีก็เราต้องระวังนะครับเพราะการเล่นกับเจ้าภาพไม่ว่าทุกชนิดกีฬานะครับแต่ถ้าเจอกับอินโดนีเซียนี่เราก็เคยเล่นมาหลายครั้งนะเคยเป็นผู้ชิงชนะเลิศกับเราหลายครั้งแล้วนะครับก็เราเคยเห็นเกาหลีเล่นมาในคิงส์ครับแต่ครั้งนี้มาเล่นในซีเกมนะครับความเป็นเจ้าภาพความชิงสนามของเขาในเขาคงจะดีขึ้นกว่าครั้งที่แล้วแต่ถ้าเจออินโดนีเซียนะครับแต่ถ้าเจอกับอินโดนีเซียนี่เราก็เคยเล่นมาหลายครั้งนะเป็นผู้ชิงชนะเลิศกับเราหลายครั้งแล้วนะครับก็เราเคยเห็นเกาหลีเล่นมาในคิงส์ครับแต่ครั้งนี้มาเล่นในซีเกมนะครับความเป็นเจ้าภาพความชิงสนามของเขาในเขาคงจะดีขึ้นกว่าครั้งที่แล้วแต่ถ้าเจออินโดนีเซียถ้าเจออินโดนีเซียก็มันก็เหมือนกับว่าเราเคยเจอกันมาบ่อยมากกว่าเกาหลีนะครับมั่นใจครับมั่นใจในทีมชุดที่เราจะชิงชนะเลิศกับวันที่28กับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีหรืออินโดนีเซียทั้งผมทั้งนักกีฬาทั้งผู้จัดการทีมทุกคนมั่นใจว่าเราต้องรักษาเหรียญทองทีมชุดไว้ให้ได้อีกครั้งครับกังวลอะไรไหมครับหากเจอเกาหลีใต้ในรอบชิงก็จากการตัดสินที่ผ่านมาจากการเราเห็นเกมที่ผ่านมาแล้วนักกีฬาเราก็แก้ไขจุดบกพร่องมานะครับสภาพร่างกายตอนนี้นักกีฬาก็ถือว่าสมบูรณ์มากนะครับแล้วโดยเฉพาะในเรื่องจิตใจก็ทุกคนก็อยากจะไปให้ถึงวันนั้นให้ได้นะครับวันชิงชนะเลิศเพราะเราเตรียมตัวกันมาก็สมบูรณ์